ขณะที่น้ําจิตน้ําใจของคนไทยที่มาช่วยผู้ประสบอุทกภัยก็ทั่วประเทศเลยนะครับหลายจังหวัดนะฮะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนระดมกําลังแล้วก็สิ่งของเพื่อนําส่งไปใ,ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ําท่วมจังหวัดเชียงรายอย่างที่ภาคใต้ครับอำเภอหาใหหดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชนผู้ประกอบการได้นําเอาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารแห้งเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นนะครับไปร่วมบริจาคในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนจากหาดใหญ่สู่เชียงราย โดยมีพลตํารวจโทษาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาคครับ โดยหลังจากนี้ครับจะมีการขนย้ายสิ่งของบริจาคลอตที่1ทั้งหมดไปยังเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคจากเทศบาล,ลคนครหาดใหญ่รวมไปถึงเทศบาลเมืองคลองแหเพื่อรวบรวมแล้วก็มีการคัดแยกแล้วก็จะปล่อยคารวาลทานน้าใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมชาวจังหวัดเชียงรายในวันนี้นะครับโดยบริษัทขนส่ง JNT Express ประเทศไทยก็คือได้รับการเนี่ย ส่งทางนี้เลยนะฮะแล้วก็เทศบาลนครหาดใหญ่ยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของประชาชนนะครับชาวหาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ด้วยก็สามารถนําบริจาคได้ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนนะครับโทรไปก่อนได้ที่074200000ครับและมีบรรยากาศบนดอยเวานะครับบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยเวา ใกล้กับการถาวรแม่สายสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่งพ่อค้าแม่ค้าย่านการค้าหน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยตอนนี้เอาสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าห่มครับคุณผู้ชมซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมันอาจจะมีเปื้อนบ้างเล็กๆน้อยๆมีเปียกบ้างเล็กๆน้อยๆเขามาทําความสะอาดนะครับก็ยังใช้การได้ดีแล้วก็มาเลยหลังขายในราคาถูกราคาเริ่มต้น20บาทเท่านั้นครับ 50ก็มี100บาทก็มีไปจนถึง150ไม่แพงเลยครับซึ่งมีคนสนใจไปเลือกซื้อกันจำนวนมากตามภาพที่เห็นเลยนี่ซื้อผ้าห่มสวยๆสำหรับใครที่มีโอกาสผ่านไปทางแม่สายช่วงนี้คุณผู้ชมครับอยากให้ไปช่วยอุดหนุนสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าน้ำท่วมที่ผ่านไปเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันหนักมากๆคนไทยด้วยกันครับมีอะไรพอช่วยกันได้ก็สามารถช่วยกันได้นะครับ